สวัสดีครับผมใหม่นะครับเป็น Marketing Specialist ของ Anchor Thailand นะครับวันนี้พบกับ Anchor Insight นะครับเป็นพอดแคสต์ EP ที่2ของเราวันนี้ผมอยู่กับน้อง Apple นะครับซึ่งเป็น Recruiter ของ Anchor Thailand ของเรานี่แหละครับวันนี้อยากจะให้น้อง Apple ช่วยแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะ Apple นะคะชนวรรณบุญภาค่ะ Apple เป็น Recruitment Consultant ที่ Anchor Thailand ค่ะโอเค Apple ขอเล่า background ตัวเองคร่าวๆนิดนึงเนาะ Apple จบเอกภาษาอังกฤษค่ะจากมสวโดยที่จบประมาณปี2019เนาะช่วงนั้นโควิดฮิตพอดีเลยแล้วเปิ้ลก็สตาร์ทแคเรียร์ของเปิ้ลโดยการเป็นTeacher Assistantนะคะที่โรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งเปิ้ลทำไปได้เกือบปีค่ะก็เริ่มสำรวจตัวเองแล้วรู้ตัวเองแล้วว่ามันไม่ใช่ในสิ่งที่ตัวเองอยากทำเนาะประกอบกับเปิ้ลชอบในเรื่องบิสเนสด้วยค่ะจนได้ก้าวเข้ามาสู่วงการ Recruitment Agency เนาะโดยการเป็น Recruiter ค่ะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์นะคะการเป็น Recruiter ฉบับ Beginner ค่ะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากเลยครับที่จะมาพูดเรื่องของการที่โอเคคนจะสนใจเข้ามาทำเป็นรีคูเตอร์เนี่ยจะต้องเริ่มต้นยังไงบ้างทีนี้พี่อยากจะให้น้อง Apple ช่วยเล่าโปรเซสของการทำงานแบบRecruitmentเนี่ยในRecruitment Agencyนะครับเขาทำอะไรกันบ้างยังไงบ้างครับโอเคหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้หรือว่ารู้แล้วเนาะว่า Recruitment Agency อ่ะคืออะไรเดี๋ยววันนี้เปิ้ลจะใช้คำง่ายๆแบบชาวบ้านเลยที่แบบใครผ่านมาฟังก็ต้องเก็ทคือ Recruitment Agency อะค่ะเราเป็นองค์กรนึงเนาะโดยเราทำเป็นเซอร์วิสนะคะในการสรรหาบุคลากรให้กับองค์กรต่างๆที่เป็นลูกค้าเราเนาะโดยมีรีคูเตอร์แบบเราเนี่ยแหละค่ะที่เป็นคนโทรไปจีบแคนดิเดตเพื่อเขาเรียกว่าอะไร provide ให้กับลูกค้าเจ้าต่างๆของเราเนาะเป็นแบบนี้เลยกระบวนการของการทำงาน recruitment นะคะอย่างที่เปิ้ลบอกเรามี recruiter แล้วเราก็ต้องมีลูกค้าถูกไหมทีนี้การทำงานกันเราก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะต้องทำ business development เนาะไปดูว่าลูกค้าเจ้าไหนที่แบบโอเคน่าสนใจในตลาดเราก็จะแบบเสนอขาย service ของเราเนาะประมาณนี้เลยค่ะการทำงานคือมันก็จะไม่ดูไม่ซับซ้อนใช่ไหมพอมาสโคปดาวลงมาค่ะคือการกระบวนการเริ่มล่าหัวแหละวันที่เรามี term of business กับลูกค้าเราก็จะเริ่ม get requirement ต่อมาเราก็จะเริ่มล่าหัวงานของเราคือการ put the right man on the right job เนาะก็คือไปหามาเลยค่ะว่า candidate คนนี้ที่มี requirement ประมาณนี้เขาอยู่ที่ไหนไปสอบหาโดยการเราใช้ tools ต่างๆมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็น LinkedIn JobsDB database หรือว่า social media ทุกๆช่องทางเลยเพื่อให้เข้าถึงกับ candidate คนนั้นๆ นะคะนี่คือกระบวนการ process ง่ายๆของการเป็น recruiter เนาะครับก็ถือว่าได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของ Recruitment Agency มากขึ้นนะครับทีนี้ครับถ้าสมมุติว่าโอเคในฐานะที่เราเป็นแคนดิเดตคนนึงนะครับที่เราอยากจะทำงานในสายของการเป็น Recruiter ใน Recruitment Agency นะครับมันต้องมีทักษะหรือสกิลอะไรบ้างครับที่เราจะต้องเตรียมตัวหรือต้องเช็คว่าเราจะเหมาะกับงานประเภทนี้ไหมค่ะเรามาเริ่มเช็คลิสต์กันเลยเนาะว่าเรามีสกิลต่างๆที่เปิ้ลจะกำลังจะพูดเนี่ยอยู่ในตัวเราไหมอันแรกเลยค่ะเปิ้ลคิดว่าเป็นสกิลที่สำคัญเลยเนาะคือ communication skill การเป็น recruiter นะคะต้องเป็นคนที่ชอบพูดชอบเจรจาชอบคุยเนาะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องล่าหัวเนาะเราต้องตามล่าหา candidate เพราะฉะนั้นเราต้องคุยแบบกับหลายๆท่านเลยใน market เพื่อที่จะรู้ว่าโอเคเขาเหมาะกับงานนี้ไหมเพราะฉะนั้นนะคะมันก็บวกกับมากับskill ที่เป็น active listening เนาะเราจะเป็นผู้พูดแบบคนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องฟังแคนดิเดตด้วยฟังในที่นี้เราก็ต้องแบบแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นใช่ไหมพูดคุยโต้ตอบเพื่อให้เขารู้ว่าโอเคเราก็มีแบ็คกราวด์บิสเนสเรามีความรู้ด้วยนะที่จะคุยกับเขาต่อมาค่ะ interpersonal skill ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเราจะ copy คำพูดของเราเนี่ยไปพูดกับแคนดิเดตทุกๆท่านเนี่ยไม่ได้เนาะการสื่อสารระหว่างตัวบุคคลที่แตกต่างกันไปในแต่ละอินดัสทรีอะค่ะก็เป็นสิ่งที่สำคัญบุคคลใน marketing industry HR หรือว่าใน IT อย่างเงี้ยค่ะการที่เราต้องปรับคำพูดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะต่อมาค่ะใน skill negotiation อันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่สำคัญมากๆในนั้นในการเป็น recruiter เพราะว่าอย่างเวลาเราจะหาเวลานัด candidate กับลูกค้าให้ตรงกันต้องขอต่อรองเวลาหรือว่าหา schedule ที่มันเหมาะสม even ใน offer stage negotiation skill เป็นอะไรที่สำคัญมากๆเราต้อง compromise ที่สุดเนาะเพื่อให้ตัวเลข offer ออกมาถูกใจทั้ง candidate ถูกใจทั้งลูกค้าเพื่อให้ process ของเราแบบgo on ไปต่อได้ค่ะอีกหนึ่งskill ที่สำคัญ analyzing skill นะคะเราต้องรู้จักการวิเคราะห์คนเป็นเนาะเหมือนเราเลือกคบเพื่อนนะคะเราเป็นคนแบบไหนเราก็เหมือนต้องรู้เนาะว่าลูกค้าเราเป็นคนแบบไหน
คนดิเดตแบบไหนจะเหมาะกับลูกค้าเราเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์คนก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันต่อมานะถ้ามาพูดในถึงหาสกิลเนาะที่เป็นคอมพิวเตอร์สกิลพื้นฐานเลยค่ะเพื่อนว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเนาะการใช้คอมพิวเตอร์พวก Microsoft Office การพิมพ์ที่เร็วเนี่ยมันก็จะทำให้แบบเราย่นระยะเวลาได้ประมาณนี้เลยค่ะสกิลหลักๆเบื้องต้นเนาะที่เราควรจะแบบลองสำรวจแล้วว่าเรามีหรือเปล่าครับแล้วทีเนี้ยครับคืออยากจะรู้เพิ่มเติมว่าโอเคในฐานะรีคูเตอร์เนี่ยครับที่เราเป็นคนกลางระหว่างแคนดิเดตกับบริษัทเนี่ยครับเราได้อะไรครับโอ้โหได้เยอะมากๆเลยนะเปิ้ลยังถือว่าเป็นโอเคเฟรชใน industry นี้เนาะแต่สิ่งที่เปิ้ลได้มาเนี่ยคือแบบเยอะมากๆอย่างแรกในสิ่งที่เราได้คือเงินค่ะพี่ใหม่เราได้เงินเยอะมากๆจากการทำอาชีพนี้เนาะเพราะว่านอกจาก base rate แล้วเรายังได้ค่าคอมมิชชั่นจากการล่าหัวเนาะค่าคอมมิชชั่นเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งเลยแหละที่เขาเรียกว่าแรงจูงใจเนาะในการทำอาชีพนี้ต่อมาค่ะการพัฒนาสกิลต่างๆที่เปิ้ลเล่ามาทั้งหมดสกิลต่างๆของเปิ้ลเนี่ยตั้งแต่ day 1จนถึงตอนนี้เนาะทุกอย่างพัฒนาแบบก้าวกระโดดมากๆเลยค่ะเปิ้ลเลยรู้สึกว่าไม่ว่าจะการคุยพูดคุยกับคนการnegotiation หรือว่าการวิเคราะห์คนเนี่ยเรามองขาดมากขึ้นเพราะว่าเรามีการเก็บชั่วโมงบินมาเยอะขึ้นเนาะต่อมาค่ะเราได้รู้ทันเศรษฐกิจเทรนด์การตลาดของโลกคืออย่างที่เราทราบเนาะเราได้คุยกับแคนดิเดตจากหลากหลาย area หลากหลาย industry ทำให้เรารู้ insight ของธุรกิจนั้นมากขึ้นเรารู้เลยว่าการที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีบุคคลแบบไหนในองค์กรต้องมีบุคคล personality แบบไหนที่จะเหมาะกับงานแบบไหนเพราะฉะนั้นนะคะเราพอเรารู้ฟันเฟืองของตลาดแล้วเราได้รู้เลยว่าเทรนด์โลกเทรนด์ตลาดต่อไปในอีกปี2ปี3ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนเนาะและยิ่งในยุคโควิดเนี่ยเราได้รู้การเขาเรียกว่าผันผวนของตลาดมากๆเลยการได้คุยกับแคนดิเดตที่ทำงานจริงๆเนี่ยนะคะทำให้เราได้ความรู้เยอะมากๆครับถือว่าอยู่ในโพสิชันที่น่าสนใจนะครับเราได้รู้ตลาดด้วยได้รู้ในเรื่องของความเคลื่อนไหวของอาชีพนั้นอาชีพนี้ได้รู้หลายๆอย่างเลยเรียกว่ามองคนขาดมากขึ้นแล้วครับและทีเนี้ยมีรีคูทเมนต์หลายเจ้าเลยในตลาดเมืองไทยนะครับทำไมน้อง Apple นะครับถึงเลือกที่จะมาทำงานกับ Anchor Thailand ครับโหทำไมถึงเป็น Anchor นะคะเพราะว่า Anchor เนี่ยตั้งแต่การสัมภาษณ์เลยเนาะ management นะคะค่อนข้างใส่ใจมากในการพูดคุยกับแคนดิเดตเปิ้ลต้องยกเครดิตให้กับ management team ของ Anchor Thailand เลยนะเพราะว่าเป็นการซื้อใจเปิ้ลได้มากๆการที่ management ลงมาสัมภาษณ์เราเนาะพูดคุยต่างๆไม่ใช่แค่เรื่อง career path ที่ Anchor จะ provide ให้เปิ้ลได้แต่เป็นเรื่อง mental health team support ที่เป็นจุดที่ว่าซื้อใจเปิ้ลมากๆเปิ้ลเข้าใจนะคะว่าการทำงานใน recruitment industry อ่ะมันจะเป็นการทำงานแบบ HR บวก sales เนาะเพราะฉะนั้นความกดดันอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วแต่การที่เรามีทีมซัพพอร์ตที่ดีเนาะแล้วเขารู้สึกว่าวันหนึ่งถ้าเราไม่ hit sales target เนี่ยเขาจะมีโซลูชันยังไงแก้ไขช่วยอะไรให้เราบ้างเนี่ยคือทีมแมเนจเมนต์อะคือซื้อใจเปิ้ลตั้งแต่ first call เลยเนาะในการอินเทอร์วิวและยิ่งเข้ามาก็รู้สึกเลยว่าเขาไม่ได้ขายฝันเราเขาทำในสิ่งที่เขาพูดได้จริงๆวันที่เปิ้ลโดน reject ไปหลากหลายดีลนะคะทางแมเนจเมนต์ทีมทางทีมของเปิ้ลเองเนี่ยไม่เคยทอดทิ้งแองคอร์คือแบบซัพพอร์ตเปิ้ลมากๆเลยค่ะครับก็เรียกว่ามีการทำงานภายในเนี่ยก็คือมีการทำงานที่ซัพพอร์ตกันใช่ค่ะทำให้รู้สึกว่าการเป็นรีคูเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างนั้นใช่เลยใช่เลยครับน่าสนใจครับแล้วก็ในฐานะรีคูเตอร์คนหนึ่งเนี่ยครับที่เข้าวงการนี้มาแล้วครับมีอะไรอยากจะแนะนำกับคนที่สนใจในภาพรวมไหมครับว่าโอเคเขาต้องเป็นคนแบบไหนเขาต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับค่ะอย่างที่เปิ้ลพูดเนาะสกิลต่างๆเราอาจจะไม่ต้องมีครบทุกสกิลแต่หมายถึงเราต้องรู้ตัวเองนะว่าเราไม่ได้เป็นการคนที่กลัวการพูดคุยกับคนเนาะสกิลอื่นๆอ่ะมันคือการเก็บชั่วโมงบินได้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้ along the way แต่ทุกคนต้องรู้เนาะว่าเราทำอาชีพนี้เพื่ออะไรเราอยากได้อะไรจากอาชีพนี้เพราะฉะนั้นนะคะถ้ามีใจเนาะและมีสกิลเบื้องต้นที่เรารู้สึกว่าโอเคเราพร้อมไฟกับอาชีพนี้แหละเปิ้ลว่าลองเลยค่ะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยครับถ้าใครอยากจะติดต่อกับ Apple นะครับหรือว่าอยากจะสมัครงานจากจะฝากประวัติกับ Anchor Thailand นะครับโดยเฉพาะงานที่น้อง Apple ดูแลอยู่เนี่ยครับต
ต้องติดต่อยังไงบ้างครับค่ะก็ติดต่อได้ที่อีเมล Apple เลยเนาะ chanawan@anchor.co.th ค่ะ chanawan ค่ะชานาวันเนาะแล้วก็ถ้าอยากติดตามข่าวสารหรือฝากประวัติโดยตรงกับ Anchor เนี่ยก็ได้เลยค่ะที่ info@anchor.co.th เช่นกันค่ะครับวันนี้ขอบคุณน้อง Apple มากครับถือว่าได้ความรู้มากเลยครับเกี่ยวกับการทำงานของ Recruiter แล้วก็ Recruitment Agency นะครับก็สำหรับใครนะครับที่สนใจงานประเภทนี้หรือว่าใครที่สนใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเกี่ยวกับโลกของการทำงานนะครับสามารถติดตาม Anchor Insights หรือ Podcast ของเราได้นะครับวันนี้ขอบคุณน้อง Apple มากครับค่ะยินดีมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ